สรุปโดยรวมเลยถือว่าดีค่ะคือเราอะเริ่มต้นตั้งแต่แมตช์แรกโอเคยังมาวันแรกเราอาจจะยังไม่เข้าขากันมากหรือว่าอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ละแมตช์ทุกครั้งทุกวันที่เราแข่งเราก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนาดีขึ้นทุกๆวันอย่างวันสุดท้ายเราเข้าใจว่าสภาพร่างกายเราคือด้วยเจอหนักมาตลอดเราถือว่าโอเคเราก็ใจสู้กันมากแล้วก็เดี๋ยวมีเอเชียนเกมต่อเราก็ค่อยไปว่ากันอีกทีค่ะมองเอเชียนเกมแล้วกังวลมั้ยคะบอกว่าทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนี่เค้าบุกหักมาจากการขัดเขาก็คงเต็มร้อยกับเราเหมือนกันเราก็เต็มร้อยกับเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องไปดูข้อผิดพลาดแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายกันอีก2วันค่ะบอกแฟนๆหน่อยคะติดตามกันต่อเนาะจนในสุดท้ายก็ควอลิฟายก็จบแล้วนะคะคือผลก็เราอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าคิดว่าทีมเรามีการพัฒนาแล้วก็มีน้องใหม่ที่เข้ามาก็คือถือว่าทำได้ดีเลยค่ะแล้วก็มองไปแมตช์เอเชียนเกมก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆเลยค่ะค่ะก็เป็นเกมที่น่าอึดอัดอีกเกมหนึ่งนะคะเพราะว่าแต้มตอนแรกเราก็นำมาแล้วเขาก็ตามมาจนทันเราทำให้แบบรูปเกมมันเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นบางช่วงค่ะแล้วพอลงไปก็ต้องทำให้ได้ค่ะรู้สึกแบบเราซับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมตอนนั้นรู้สึกไงช่วงแรกๆก็ไม่นะคะเพราะว่าเราจะต้องทำให้ได้เพื่อที่จะให้เกมกลับมาเป็นของเราอะค่ะมองแล้วไงคะเพื่อนแนนปลอบใจเพื่อนแนนไงคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็มีทำได้ทำไม่ได้มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะเพราะว่ารู้ว่าใจอะไปถึงไปไกลแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายของเรามันใช้ทุกวันอะมันก็โรยเป็นธรรมดาค่ะ